ทุกถ้าคนที่ดูฟุตบอลจริงๆอ่ะคือสไตล์ผมสไตล์ดุดันในสนามอยู่แล้วมันจะต่างกับคาแรคเตอร์การร้องเพลงมากๆเพลงก็จะแบบสมูทผู้ชายอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าโหเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยล่าสุดเห็นว่าเปลี่ยนจากนักฟุตบอลแล้วมาเป็นศิลปินยังไงครับปล่อยเพลงปล่อยอะไรยังไงก็มันเป็นโอกาสที่เข้ามาครับแล้วก็จริงๆแล้วนักกีฬาเองมันก็พัวพันอยู่กับวงการดนตรีอยู่แล้วเพราะเราก็ฟังเพลงตลอดเราอยู่ในแคมป์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆในทีมฟุตบอลที่เป็นไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพอ่ะก็จะเป็นศิลปินทั้งนั้นเลยพี่บอยพีเนเกอร์พี่แฮกวงแคลชแชมป์ SDF ปอนพีฮอตบีฟรูฟท็อปบอยยูมูดก็เพื่อนๆที่เรียกได้ว่าอยู่ในทีมฟุตบอลอ่ะใช่ทีมฟุตบอลของเราเนี่ยก็คือเขาก็เป็นศิลปินกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปดูเขาหรือไปบางทีก็ไปเจอเขาก็ไปแจมขึ้นไปเล่นอะไรเงี้ยจนมันมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทำก็ได้เพราะเราไม่ใช่นักร้องอาชีพอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งมันมีโอกาสมีเพลงของตัวเองได้อ่ะมันก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยก็ลองดูแล้วก็ออกมาก็เป็นไปก็พอได้อยู่อะไรเงี้ยผมไม่รู้นะต้องให้ทุกคนตัดสินใจแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันทำแล้วมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเราก็จะออกมาเป็นแนวสไตล์ยังไงจริงๆมันก็เป็นประมาณแบบกึ่ง R&B เล็กๆเนี่ยเป็นป๊อปๆอะไรเงี้ยครับแล้วเพลงก็จะตกแตกต่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมเองพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นเทมแบบนุ่มๆผู้ชายดูแบบว่าผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ยใช่มันก็จะแบบแตกต่างคาแรคเตอร์ตัวจริงนิดนึงเขาซึ่งจะดุดันเราเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มันก็อยากให้มันมีอะไรที่มันแตกต่างจากการที่แบบจากแตกต่างจากในสนามบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสนอความคิดเห็นนิดนึงในเรื่องของเพลงสไตล์เพลงแนวเพลงอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของเนื้อเพลงเขาก็ถามว่าอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนเห็นในมุมที่เราก็แบบเรามีครอบครัวเนาะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเราก็จะไม่เปลี่ยนใจจากคนของเรานะอะไรเงี้ยประมาณนั้นให้มันดูแบบว่าแตกต่างจากคาแรคเตอร์ในสนามบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรต่างๆก็ประมาณนี้นิดหน่อยไม่ได้เยอะเพราะเราเองก็ไม่ได้แบบมีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าก็บอกได้ใช่เขาถามใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยฮะถามว่าส่วนยากง่ายกับการเป็นนักกีฬาและการเป็นศิลปินมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับว่ามันน่าจะต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยแหละครับต่างกันเยอะเลยทุกอย่างมันต่างมากวิธีการทำงานต่างกันอะไรต่างกันแล้วก็แต่ว่าคืออย่างที่บอกเราก็มีโอกาสได้ทำงานวงการบันเทิงมาบ้างซึ่งวิธีการหรือเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้เขินอะไรเท่าไหร่ในการที่จะแบบขึ้นเวทีหรือร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความยากในเรื่องของเนื้องานในที่เรื่องของการร้องเพราะเราเคยเรียนร้องเพลงมาบ้างช่วงนึงนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพใช่ครับมันก็จะแบบก็ต้องแบบให้เขาสอนให้เขาบอกวิธีการว่าตรงไหนตอนที่อัดเนี่ยก็จะใช้ความมีความยากอยู่พอสมควรคือผมก็รู้อยู่แล้วเลยแต่อันนี้คือแบบรายละเอียดมันเยอะมากมันเยอะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างยากการที่ปล่อยเพลงไปฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างคะเราได้ไปดูไปอะไรก็ถ้าดูตามคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือหลายคนที่บอกมาก็เขาบอกว่าก็โอเคนะอะไรเงี้ยถ้ากับว่าที่ไม่เคยทำไม่เคยออกเทปเลยไม่เคยมีเพลงเลยแล้วมาทำครั้งแรกก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยคนเขาก็ทุกคนก็มันก็ชื่นชมประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าก็แปลกใจว่าเราทำตรงนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีครับแล้วแฟนคลับที่เป็นนักฟุตบอลที่แบบเป็นแฟนคลับของเราที่ติดตามเราเนี่ยเขาก็บอกเขาชอบตกใจเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วเขาบอกว่าเขาชอบนะแล้วก็เซอร์ไพรส์กับการร้องของเราเฮ้ยโอ้ร้องเพลงอย่างนี้เหรอแล้วเพลงมันนุ่มๆอ่ะเพลงมันไม่เหมือนกับเราทุกถ้าคนที่ดูฟุตบอลจริงๆอ่ะคือสไตล์ผมสไตล์ดุดันในสนามอยู่แล้วมันจะต่างกับคาแรคเตอร์การร้องเพลงมากๆเพลงก็จะแบบสมูทผู้ชายอุ่นอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะแบบว่าโหเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นฟีดแบคที่ดีครับที่ดีครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยตอนนี้ก็มันฝากหน่อยยังไงฝากเลยไหมโอเคอะไรยังไงก็เพลงชื่อว่าเพลงไม่เปลี่ยนใจครับในโปรเจกต์52นะฮะก็สามารถไปฟังเพลงดู MV เต็มได้ที่ Project 52ใน YouTube ในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆแล้วแม้กระทั่งเองในสตรีมมิ่งเองก็มีครับก็เป็นแบบจู๊กหรือว่า Spotify ก็มีแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยรีซอร์แล้วก็หรือไม่เปลี่ยนใจก็ได้ครับ